สวัสดีครับวันนี้พามารีวิวห้องที่โรงแรมดิโอกุระเพสตรีอีกแล้วนะครับแต่คราวนี้เป็นห้อง2614นะครับเดี๋ยวรวดเดียวเลยนะฮะอยากให้ดูห้องของเขาว่าเป็นยังไงบ้างขอบคุณครับก็มาดูนะครับเขาก็จะมีเซฟอย่างนี้ปึ๊บนี่นะครับเขาก็เปิดแอร์ไว้ให้แล้ว ตรงนี้ก็กว้างขวางดีนะครับดีไม่มีอะไรแล้วก็เขาก็มีห้องน้ำแยกไว้ให้นะครับเนี่ยเขาก็มีห้องน้ำแยกไว้ให้นะครับอันนี้ก็เป็นที่กดนะฮะมาตรฐานนะฮะนี่นะครับก็เหมาะสำหรับคนที่แบบว่าจะใช้ห้องน้ำก็แยกไปอันนี้ก็โรงแรม5ดาวเขาก็ต้องมีอย่างนี้ครับ Safety Deposit Box มีที่แขวนมีชุดยูกาตะมีที่รีดผ้านะฮะมีรองเท้านะฮะโอเคก็มาตรฐานนะฮะผมชอบที่เนี่ยผมว่ามันเงียบดีนะฮะเนี่ยมาตรฐาน Hot Coal โอ้ใช้ได้นะก็ละโอเคอันนี้เขาก็มีน้ำให้ของครบเลยนี่ผมไม่ต้องเอามาเลยเนาะสวัสดีครับนะครับของเขาครบเลยล่ะไม่ต้องเอามาเอามาแค่ชุดนอนมีปลั๊กนะฮะมีที่สองโอ้ยนี่ฝุ่นเยอะไปหน่อย นะครับชุดอาบน้ำก็มีที่เป่าผมอันนี้โรงแรม5ดาวนะครับอันนี้ก็เป็นแบบ Fountain Shower 2ครบนะฮะ Conditioner Shampoo Body Wash April Full Day นะฮะวันนี้นะครับ April Full Day แต่อันนี้ของจริงนะฮะนี่อันนี้นะครับบัตทับก็ใหญ่นะฮะนี่เขาก็มีอันนี้ให้ที่แขวนพวกนี้มันเป็นสแตนดาร์ดมาตรฐานของโรงแรม5ดาวนะครับให้ดูความสะอาดสิโอ้ใช้ได้นะครับใช้ได้ใช้ได้นะนี่ครับโอกุระผมมาถึงก็รีบรีวิวเลยนี่ให้1 2 3เลยนะครับเหลือเฟือซึ่งตรงนี้ก็จะเซ็กซี่หน่อยสามารถที่จะดึงมาปิดถ้าคุณอายนะผมก็ดึงมาปิดปิดเลยครับแอร์ก็ไม่ออกถ้าอยากจะดูกันตอนอาบน้ำก็เปิดออกมาหลายที่เขาก็ทำอยู่แล้วนะฮะครับนี่นะครับปลั๊กนะอันนั้นห้องแยกไปเตียง king size ครับking size นะมีไฟหัวเตียง2ข้าง king size นะครับมีลายหน่อยๆด้วยเนาะผมลองดูซิว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะเขาก็นิดหน่อยๆนะมาแปะอย่างนี้ให้นะฮะประหยัดน้ำกันนะพวกเราอะไรเงี้ยนะครับประมาณเนี้ยเนาะโอเคนี่นี่ก็เก่าไปหน่อยนะ2614ก็มีโฮเทลเครดิตให้ด้วย500นิดหน่อยนะไม่ได้เยอะอะไรอันนี้ก็นั่งเล่นได้นะถือว่าห้องกว้างเลยนี่ก็นั่งทำงานได้2ที่นะฮะทีวีไอ้ค่าปลุกน้ำเหลือเฟือเพราะเจ้าของโรงแรมคือช้างนะครับกาแฟนะครับก็มีตู้เย็นให้นะตู้เย็นโอเคตรงนี้ดีนะตรงนี้ดีก็ครบอ่ะคือเป็น full service hotel นะอยากจะเก่าไปนิดนึงเนี่ยแถวเนี้ยนะฮะเพราะว่ามันก็หลายสิบปีแล้วแหละ
แต่มันได้ความเงียบสงบโอ้แต่วันนี้รถไม่น้อยเลยนะเนี่ยนี่นะฮะถอยมาอืมนี่ของผมก็ขอบคุณโรงแรมนะฮะนี่เขาก็จ่ายปกติแหละ 3,000 อะไรนิดๆนะฮะนี่โอ้วันนี้รถเยอะข้างล่างเนี่ยฮะนู่นก็ของเขาแอดที่นี่ฮะเอาของเขาเหมือนกันไม่เป็นไรฮะเราก็ให้มีตังค์แล้วก็มาอยู่อย่างนี้นะฮะนี่ Grand Center Point 98 Wireless นะฮะมันจะเล่นๆหน่อยนะนี่นะผมชอบตรงเนี้ยโอเคก็มาตรฐานครบนะฮะปักนะครับก็โรงแรมก็สักพักแล้วล่ะผมว่าเขาคงต้องเปลี่ยนพรมเร็วๆนี้แหละแล้วก็สะอาดแต่คงต้องรีโนเวทบ้างนะครับ